สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับบ้าเซียบกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งวันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเราจะมาสอนวิธีเทคนิคนะครับการใช้ free extension ในการใช้งานนะครับหลักการเรียกว่า component based assembly model นะครับคือสร้างดัต้าเบสมาประกอบกันแล้วแทร็กจำนวนวัสดุด้วยเครื่องมือง่ายๆนะครับฟรีด้วยเครื่องมือที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือ t 2 s building structure นะครับนี่ก็คือฟรีนะครับแล้วก็ coolpipe ครับบริเวณนี้คือฟรีเริ่มแรกเลยจากการติดตั้งนะครับไปที่ Windows แล้วก็ไปที่ Extension Manager จากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่ Install Extension และก็เลือกนะครับไฟล์ที่ผมลิงก์ไว้ให้กับโพสต์นี้จะมี Building Structure แล้วก็คู่ไปคลิก Building Structure Open เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Extension Install e t i o n อีกทีนึงคูไป Open เมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับจะมีเครื่องมือขึ้นมาการเลือกเครื่องมือนะครับโดยการคลิกขวาบริเวณนี้แล้วเลือกไปที่นะครับ Building Structure เลื่อนไปเรื่อยๆพวกจะเห็นว่าทีละ Building Structure และ คำว่าตัว C นะครับก็คือคูไปนะครับคูไปเลยเอาลครับเรามาเล่นนะครับที n ะบิ s t r u ักเจอก่อนนะครับเริ่มแรกให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ครับตารางเหล็กโดยปกติแล้วนะครับเขาจะมานะครับเป็นตารางเหล็กของญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแล้วก็ของน่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาอีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับ อาจจะเป็นอังกฤษนะครับแต่ให้เราโหลดนะครับดัตเตเบสที่ผมเอาไว้ให้แล้วก็คือมอกนะครับผมลิงก์ไว้ให้กับโพสต์นี้นะผมกด ts แล้วกด open เมื่อกด open แล้วทุกคนจะได้เหล็กนะครับที่เป็นมาตรฐานไทยนะครับซึ่งผมทําไว้ให้เองนะครับแล้วก็ปิดเลย yes จากนั้นมานะครับเราก็กดบริเวณนี้ครับเพื่อเริ่มสร้างเหล็กขึ้นมา show to นะครับเนื่องจากเหล็กมมากมายกับกองเลยนะครับผมก็กดนะครับ อไว้ก่อนคัดอออันนี้คือบิมนะครับ IFC บิมถ้าเราเลือกคัดเนี่ยมันจะเป็นบิมนะครับอะกดไปที่ property นะครับเช็คให้ดูไว้ดีนะครับว่าเมนตัวเนี้ยไม่มีอะไรคลิกนะครับไปที่ property ครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าเหล็กเรานะครับ profile โค้ดอะไรเห็นไหมครับเราจะมีโค้ดต่างๆให้เลือกอะเดี๋ยวผมเลือกตัว H ก่อนแล้วก็เลือกตัวนี้คลิกเห็นไหมครับง่ายๆเลยคลิกตัวนี้ก่อนแล้วก็เลือกตัวนี้อ่าให้ชื่อมันขึ้นอย่างงี้นะครับแล้วก็คลิก จะได้มาคลิกช่องว่างหนึ่งครั้งบริเวณนี้เราก็จะได้เหล็กขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณนี้และกดความยาว2เมตรพิมพ์2เมตรเข้าไปเลยกด draw by click จิ้มแล้วดึงขึ้นเราก็จะได้เหล็กขึ้นมาเลยครับยาว2เมตรแต่ก่อนอื่นให้เราเช็คตรงนี้ครับ alignment นะครับ alignment คือ center line ของมันนะครับควรจะมีหรือเปล่านะครับเอาลวครับวิธีการคือไปที่ Main ตรงนี้เช็คตรงนี้ครับ draw base line นะครับและกลับมาที่ a l i g n ให้เรากด center line อีกทีหนึ่งและครั้งที่ผมจะ draw ใหม่ draw by click เราจะเห็นว่าเราจะมีเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาผมกดเอ็กซ์แลโมปุ๊บจะเห็นเลยครับว่าผมมีเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาเห็นไหมครับเอ็กซ์แลโมและนี่แหละครับคือกลยุทธ์ง่ายๆนะครับในการทำงานเดี๋ยวผมไปที่ property อีกทีนึงและผมก็กดนะครับตัวที่2 draw by click แล้วก็กดตัวที่3คลิกตรงนี้ draw by click เรียบร้อยแล้วครับ3ตัวต่อไปผมเอาเหล็กอีกนะครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นเหล็กตัว เหล็กรางน้ำดีกว่าตัว channel คลิกคลิกนะครับ draw by คลิกนะครับแล้วก็เลือกต่อไปครับ draw by ค l i c จะเป็นเหล็ก2เมตรตลอดเวลาเลยแล้วก็ตัวที่3ครับ draw by คลิกนะครับง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะสตัวพอต่อไปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาลองทำไปปบ้างครับนะ cool p i database คู o ปนะครับ ตอนนี้นะครับให้เรานะครับไปที่คูไปบริเวณนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปรับให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนตรงนี้ให้กับเป็นภาษาอังกฤษ English นะครับแล้วต่อไปครับให้เราเลือกนะครับ Segment เนี่ยให้เป็น12ขอบก็พอท่อนะครับไม่ไม่ควรจะทําเป็นเยอะนะครับต่อไปนะครับปรับตรงนี้นะครับ build internal geometry ก็คือให้มันเป็นท่อกลวงเสร็จปุ๊บกดเซฟเลย เมื่อเซฟแล้วนะครับเราก็เริ่มทํางานได้เลยโดยการที่เราไปเริ่มจากการสร้างท่อตรงนี้ครับไปอ่าเอาละครับเราเริ่มสร้างดัต a ทเบตเองนะครับโดยที่เราไม่ใช่ของเขานะครับให้เรากด New ตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วกด New จากนั้นมานะครับลบชื่อตรงนี้ออกและพิมพ์ชื่อเข้าไปว่า H D P E pipe นะครับ H D P E pipe แล้วก็กดเซฟเลยนะครับเซฟจากนั้นเลือกดาวเมนูนะครับไปที่ท่อที่เราสร้างคือ H D P E pipe ด็อกิเม t นะครับเรากดบวกเพิ่มเข้าไปนะครับภาษาเลเซียเราไม่เอา New ก็เป็น HDPE ไปนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็น HDPE ไปนะครับแล้วกด Save โอเคไหมครับเราก็เลือกดับดาวเมนูให้เลือกเป็นท่อเราจะได้มามันให้เราเติมท่อครับเรากดบวกเลยเอาลครับกด New ท่อตัวแรกอาจจะเป็นท่อนะครับ22 5 OD นะครับตอนนี้เราไปดูตารางของเหล็กมอกอได้เลยนะครับ Outer ก็คือ225มิลนะครับว a ล l t h i c k n e อาจจะประมาณ14มิลนะครับเ e ทเราไม่รู้ไม่ต้องใส่ครับนะเ e ทเราไม่รลบไปเลยไม่ใส่และท่อก็คือชื่อนะครับก็อาจจะเป็นท่อเป็นชื่อภาษาไทยเลยนะครับท่อ HDPE นะครับขนาด225 OD นะครับอ่ะง่ายแค่นี้พอนะครับจริงๆเราต้องไปดูตารางมอกอแล้วกดบวกแล้วก็นิวครับ ผมก็ใส่ชื่อเข้าไป c อนโทรลวเอาเป็นท่อ250ต้องจำไม่ดีอันนี้ผพได้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็น250 OD อันนี้ก็เป็น250นะครับความหนาอจาจจะพลาดนิดนึงนะครับผมก็ใส่ตามความรู้สึกกาไป17นะครับแล้วก็ลบนี้ไปต่อไปเอาอีกอันนึงแล้วกันะะนะครับเป็น280 OD แล้วก็อันนี้ก็เป็น280นะครับอันนี้อจาจจะประมาณสัก20มิล ลบนิ้วขึ้นไปแล้วก็ลบมา c อนโทรลวีเห็นไหมครับว่าดัตต้าเบคือหัวใจในการทำงานผมก็กดเซฟนะครับต่อไปครับเมื่อเซฟแล้วนะครับเมื่อเซฟแล้วเนี่ยผมก็จะมีดัตต้าเบขึ้นมาเลยนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างเลเยอร์ได้ตัวนี้นะครับสร้างเลเยอร์ได้นะครับผมกดบวกเลเยอร์นะครับเลเยอร์เข้ามาน e w l a y e อาผมเือเรียกว่า HDPE pipe นะครับแล้วก็เซฟ ในระหว่างลาาท่อผมเลือกเป็น h d p ไปผมเลือกท่อเลยนะครับปุ๊บท่อ2 5ก่อนกด draft ครับลากเลยพิมพ์2 enter เห็นไหมครับได้ท่อขึ้นมาเลยต่อไปครับไปที่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับเลือกท่อเป็น250กดคลิกดึง2 enter เห็นไหมครับง่ายเลยกดปุ๊บ280 draft ลากขึ้นพิมพ์2 enter ข้อดีคือนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นดัตเตอรเบสนะครับแบบฟรีแต่นะครับเขามีชื่อให้เราด้วยเห็นไหมครับมีชื่อให้เราด้วยเลยเห็นไหมครับมันมีชื่อให้เราต่อไปครับข้องอก็ง่ายเลยนะครับคลิกข้องอ นะครับแล้วก็แตะบริเวณนี้ครับปุ๊บแล้วเราก็มันจะอ่านข้อเองเลยนะครับมันก็พิมพ์90 enter แล้วก็เลือกนะครับข้องอเป็น90าบองศาปุ๊บเสร็จเลยนะครับต่อไปคลิกข้องออีกทีหนึ่งคลิกข้องอจิ้มตรงนี้นะครับพิมพ์90 enter จะได้มาเลือกนะครับมุม90เลยคลิกเสร็จเลยครับต่อไปครับข้องอคลิกจิ้มนะครับลากไป90 enter แล้วก็ปุ๊บเห็นไหมครับเสร็จเลยแล้วเราก็ได้ข้อดงเขาต่อทั้งหมดนะครับปัญหาใหญ่ของ building structure นะครับคือตัวนี้ก็คือเราไม่สามารถ track ปริมาณวัสดุได้นะครับแม้เขาจะมีให้ตรงนี้นะครับอ่คุย attribute เห็นไหมครับมันจะมีชื่อให้แล้วถ้าเรากดคลิกดูนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่ height 2เมตรเห็นไหมครับ height แต่แต่เราไม่สามารถที่จะ report มันได้เห็นไหมครับ report มันได้ เดี๋ยวผมลองดูนะว่าเราสามารถจะรีพอร์ตเหล็กตัวนี้ได้ไหมนะครับผมปิดตรงนี้ก่อนอผมลองเลือกตรงนี้นะครับแล้วไปที่ไฟล์ g e n e r a t r r p p r t t นะครับคำสั่งที่เรียกว่า Generate Report คลิก g n n r r t e report Edit c u r r e n t s e l e c t i o n นะครับแล้วก็เลือก Level 1เท่านั้นผมลองดูนะครับว่ามีหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่มีนะครับ t t r i ท u t e ที่เราต้องการที่จะถอดปริมาณเหล็กเลยนะครับจริงๆแล้วผมเดาว,ว่าแกน Z เนี่ยน่าจะเป็นความยาวได้ นะครับแล้วกดเลย continue ก็จะน่าจะเป็นแกนแซไม่ใช่นะครับการดูนะครับว่าแกนไหนเป็นแกนความยาวเนี่ยดูได้อันนี้คือเขียวแดงโอเคแกนแดงคือความยาวนะครับเราก็กลับมา go back แล้วมาที่นะครับ lens X นะครับแล้วกดเลย continue เอา,เอา layer ้วยก็ได้นะครับ layer กดปุ๊บ continue เอาเหล็กสักตำแหน่งเดียว continue โอเค go back เอาผมไม่ได้เลือกเหล็กน,นะครับเสียีเอาใหมา่เลือกเหล็กคนนี้ให้หมด จริงๆครับเนี่ยมันมีเห็นไหมครับได้ละ2เมตรนี่แหละครับคือเทคนิคนะครับโปรแกรมสเกตอัพเนี่ยเกิดมานะครับทำงานเห็นไหมครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับจบเลยสมมติอ่ะเดี๋ยวผมลองลองดึงเหล็กบางตัวให้ยาวขึ้น3เมตรเห็นไหมครับแล้วผมก็จะรีพอร์ตใหม่ผมโก back แล้วก็ continue อีกที เหล็กจะยาวขึ้น3เมตรเลยและนี่คือกลยุทธ์ง่ายๆนะครับในการทำงานเนี่ยนะครับว่าสกีดรับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอย่าคิดว่าเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เด็กเล่นนั่นแหละแต่มันผู้ใหญ่ก็ทำได้นะครับอ่ะผมอันดูตรงนี้ก่อนเอาละครับนี่คือปัญหาใหญ่ดังนั้นเองวิธีการแก้ปัญหาก็คือนะครับใช้คูไปดีกว่าเพราะคูไปเองนะครับเวลาเราครอบอย่างนี้ครับแล้วมันมีคำสั่งถอดราคาแบบออโต้ตรงนี้ครับคลิกปุ๊บ yes เห็นไหมครับว่ามันจะถอดปริมาณวัสดุให้เราเห็นไหมครับ มันจะบอกว่า e l b บออะไรนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับเอาล้ครับมันมีเทคนิคอย่างนี้ครับถ้าเรานะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายสีเขียว Turn นะครับ into โอเคมันเป็นคูปายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราแก้มันนะครับเป็นนะครับถ้าเราแก้มันนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับวอลติกเราแก้มันเข้าไปนะครับเราก็เอาแก้มนนี้เป็นนะครับชื่อเลยนะครับข้องอ นะครับ90ิอ่ะพิมพ์พิมพ์พเป็น90 elbow เอลโบเลยวกันง่ายดี HDPE นะครับเวทไม่ต้องมีนะครับนับเป็นเป็นชิ้นผมนับเป็นชิ้นสุท้ายแล้วกันชิ้นแล้วก็เซฟอ่ะเราผมลองเข้าไปทีนะครับปุ๊บ yes นะครับเห็นไหมครับมันจะอ่านเป็นจํานวนชิ้นเลยนะครับขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าเยี่ยมไหมครับนั้นความหมายคืออะไรความหมายคือเราสามารถจะใส่ Data ได้เองเลยครับนี่คัสตอมไมค์ได้นี่ของฟรีนะครับมันทำเยี่ยมนะที่เยี่ยมมากครับผมก็แับตรงนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับเอลโบว์เอลโบอันนี้ก็เป็น90อยู่ที่นี่ครับ90้าสิบเอลโบนะครับ HDPE อ่าเราก็ ใส่ท่อไปด้วยอันนี้ได้เป็น250 OD ครับเมื่อกี้ผมลืมใส่นะไอทีนะครับชิ้นนะครับไม่ควรพลาดนะครับนะของดีๆอย่างนี้นะครับให้เราทํางานได้ดัตตาเบทอ่ะคือหัวใจของการทํางานยุคใหม่นะครับถ้าเราไม่ใช้ดัตตาเบสให้ดีเนี่ยเราจะเสียเวลานะครับในการทํางานเนี่ยซึ่งบอกอะไรว่าโอ้โหนะครับอันนี้อะไรเอยอ๋อโอเคมันเป็นคูไป,ปไ,ไปแล้วนะครับอันนี้เป็น225 OD ก็คือแคสซิฟาเขาหน่อยให้มันแตกต่างกับตัวอื่นหน่อยนะครับอีกที่นะะึงอันนี้คือชิ้นนะครับแล้วก็เซฟอีกตัวนึงนิดเดียวพอนะครับกดปุ๊บอันนี้หน้าแปนไม่ทำละนะครับอันนี้โอเคอันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับปุ๊บลบทิ้งไปเลยอันนี้ก็เป็น90 90 Elbow 2 8 0 od เอาไม่ใช่ hdpe ก่อน hdpe นะครับแล้วก็เป็น2 8 0 od อันนี้นัเป็นชิ้นแล้วก็ unit weight ไม่มีแล้วก็ s e ฟถ้าผูกต้องนะครับเอาใหม่ไม่ได้กด report ออกมาปุ๊บ yes เห็นไหมครับได้ละต่อไปครับเหล็กดีครับมันไม่มีปัญหาคือมันดันไม่มีนะครับเหล็กดังนั้นผมเลือกฝั่งนี้นะครับเป็น layer ก่อน แบ่งเยอร์ไว้ก่อนนะครับเป็น HDP ไปต่อไปเลยตรงนี้ครับไม่มีแล้วเราจะวัดความยาวยังไงให้มันอยู่ในหมวดงานของครูไปดูนะครับเทคนิคนะครับอ่านี่คือเทคนิคเลยนะครับผมบอกเลยนะว่านี่คือเทคนิคที่ผมใช้ในช่วงแรกนะครับตอนที่ยังไม่มีนะครับ profile b u เลอ e r นะจริงๆก็ใช้งานได้ดีนะครับนั้นในการทํางานนะครับเราพยายามประยุกต์นะครับในยุคใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราทํางานเดิมๆทุกวันนะครับมันก็จะกลายเป็นงานที่ด้อยประสิทธิภาพเพราะว่าในขณะที่คู่แข่งของเรานะครับ ขยับไปการทํางานขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เราเนี่ยอยู่กับที่นะครับสักวันหนึ่งเราก็นอนรอความตายเพราะว่าอะไรครับนวัตกรรมเนี่ยมันมาแล้วนะครับถ้าเรายังทํางานแบบนับมือทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยตายนะครับเอาละครับดูนะครับวิธีการถาก็คือไปที่คูไปครับยืมดิของฟรีครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับบวกเดทเบดให้เป็นสตีลครับเนียนเลยเนียนครับเนียนนะครับเดือนสตีลนะครับแล้วก็กดเซฟ นะครับเซฟเลยเลือกดัตเตอร์เบตที่เป็นสตีลนะครับแล้วก็บวกอีกทีนึ่งนะครับนิวอีกทีนึงเป็นสตีล t ีเอสติลนะครับอ้าวผิดเงี้ได้ครับอันนี้ก็เป็น T ีเอสติลแล้วก็เซฟนะครับอ่าดัตเตอร์เบตมาแล้วนะครับจะได้มานะครับตรงเนมนะครับเรากดบวกเลยแล้วเราก็เริ่มทำงานครับโดยการ Copy ชื่อมาวางอ่า Copy นะครับ ปุ๊บก,กด New ครับกด New อ่านะครับเราก็เอา,อาชื่ออะไรมาวางครับง่ายๆอาจจะเป็น1เราไม่แคร์ถูกไหมครับว่ามันเท่าไหร่อ่านี่อาจจะเป็น100 100้อยหติกเน็ตไม่มีนะครับ100แล้วกันอ่านี่อาจจะพัก20 เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่นะครับดัตต้าเบตรงนี้กันดีกว่าง่ายๆครับแล้วปรับให้มันเป็นไม่ต้องมีนะครับแล้วก็เซฟกลับมาที่ตรงนี้อีกทีครับแล้วกดให้เราเลือกไปที่ t s t กดบวกนะครับเอาละผมกดนะครับ n ิ w นะครับอ่ะผมเลือกนะครับ100อันนี้ใส่มัมวเข้าไปนะครับ10แล้วก็ลบทิ้งเลยครับ1101 1 0แล้วเราเอาชื่อไปวางตรงนี้สำคัญกว่าชื่อครับ คอนโทรลวางนะครับต่อไปนิวครับให้เราไปเอาเหล็กตัวนี้มาอีกนะครับ Copy นะครับแล้วก็1 0 0 10แล้วก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ชื่อนี้วางคอนโทรลวี Control v, วางนะครับแล้วก็นิวอ่ะผมเอาเหล็กตัวนี้ครับยันตัวนะอ่ะคอนโทรลซี Control C. นะครับ1 0 0 10 อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะ c c c นะครับแล้วก็ลบใส่ไว้ก่อนครับก็คือ c อนโท V วาง New ตัวนึงครับให้เห็นความแตกต่างอรนนี้ c อนโทรล C 110 C นะครับแล้วก็คอนโ V วางแล้วก็เซฟเอาละครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มเลือกนะครับเป็นนะครับ ท่อนะครับที่เป็นเหล็กอ่านะครับอ่าผมเลือกเลยครับกดดรับอ่าผมลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะจะดูไม่ลบเอาละครับผมเริกจากการดรับปุ๊บอ่าเมื่อเราทำไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีดัตต์เบรคขึ้นมาแล้วกดดรับเลยครับลากขึ้นมาเลย2 enter อนั่นไงมีปัญหา ว่าผมอาจจะใช้ผิดนะครับอะไรบางอย่างเดี๋ยวลองดูก่อนนั่นไงนะครับลืมใส่10 10 100ครับอา้าวบั๊กครับอันนี้คือบั๊กนะครับเอาใหม่คอนโทลซี C. นะครับคอนโทลวีคอนโทลซีคอนโทลวี คอนโทนซีคอนโทนวีคอนโทนซี C, นะครับแล้วก็คอนโทนวี C, แล้วผมก็ลบตรงนี้ทิ้งครับผมเดาว่าชื่อมันเหมือนกันครับมันก็เลยบั๊กนะครับอ่าผมเอาก็คือ110 120 130 140นะครับอันนี้ก็เป็น out diameter ก็คือ100 110 1 2 0 1 3 0 1 4 0นะครับวอลติกเนตอาจจะเป็น6 7 8 9แแล้วก็10นะครับแล้วก็เซฟเลยเอาละครับเอาใหม่อีกทีหนึ่งผมเลือก100นะครับดรับลากขึ้นพิมพ์ 2. เอะ ีปัญหานิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปกติทำได้นี่เป็นวเวอร์ชัน2.7นะครับ t อ่ะโอเคตัวนี้ทำได้ครับต่อไป110นะครับต่อไป120โอเคทำได้ครับต่อไปเป็นตัว130าโอเคทำได้ครับต่อไปเป็นตัว140ครับดรับ อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้นะครับเป็นชินงานขึ้นมาแล้วแต่จริงๆแล้วชื่อของมันเป็นอะไรครับชื่อมันเป็นเหล็กเห็นไหมครับอ่าทุกคนเริ่มเห็นเก็ไนะครับว่าผมกำลังทําอะไรเนี่ยนะครับผมกําลังทำเขาเรียกการขโมยดัต้าเบสนะครับนั่นเองเนี่ยยุคนี้นะครับเราสามารถจะทําอย่างนี้ได้นะครับขโมยชื่อมาเอาละเราเริ่มเลยครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอาเหล็กที่ตรงกันมาวางด้วยกันครับอันนี้คือเหล็กนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็คือเหล็ก s 1 0 0 แล้วเราก็เอาเหล็ก h100 มาตรงนี้ถูกไหมครับตรงกันถูกไหมครับเอาแล้ววิธีการนะครับคือให้เราปรับ x-ray mode นะครับแล้วนี่คือเซนเตอร์ไลด์ดูไหมครับแล้วเราก็เอาเหล็กนะครับตรงนี้เซนเตอร์ไล์มาจับที่เซนเตอร์ไล์มาเข้าไปลึกๆเลยนะครับจับให้ชชว์นะครับปุ๊บแล้วก็ปปี้มาครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้ครับเซนเตอร์ไล์ตรงนี้ดูนะครับเทคนิคนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็อะไรครับนะครับ กดนะครับ Edit นะครับคัทแล้วดับพิษเข้าไปข้างในตรงนี้ครับแล้วลบเฟสตรงกลางทิ้งให้หมดครับดูดีดีนะครับดีลิ e ตรงนี้ทิ้งครับเข้าไปข้างในครับดีลิสตรงนี้ทิ้งเลยนะครับให้เหลือแต่แกนเห็นไหมครับแล้วผมก็นะครับ i t p ิทเ e in p นเฟ e นะครับแล้วผมก็กด Scale ครับ S Scale แล้วดึงมันมาครับให้เท่ากับชิ้นงานนี้ครับแล้วผมก็ระเบิดเหล็กออก Explode นะครับแล้วก็ลบแกนทิ้งเลยแล้วดูนะครับตอนนี้ผมก็จะได้เหล็กชิ้นนี้ขึ้นมาแลวผมกดนะครับคูไปแล้วผมก็กดนะครับตารางที่เป็นส่วนนี่ครับอตากรางครับกดรีพอร์ตผมก็จะเห็นว่ามีเหล็กยาว1.24เมตรขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอ่า1.24เมตรแล้วลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะผมจะลองนะครับวัดดูว่ายาวเท่าไหร่โอ้โห เยี่ยมไหมครับอเดี๋ยวผมลองสเกลนะครับให้เหลือ 1.5m Enter แต่ผมลองดูอีกทีนะครอบปุ๊บกด Yes 1.5m เห็นไหมครับทอย HPE ทั้งหมดเลยโอ้โหเห็นไหมครับเยี่ยมไหมครับนะอาดูอีกทีนะครับสำหรับคนที่งงนะนี่คือหัวใจครับเดี๋ยวผมเอาเหล็กอีกท่อนหนึ่งขึ้นมาเอาเป็นเหล็กตัวนะครับเหล็กตัว C แล้วกัน เหล็กเออเหล็กชนแนลครับเป็นร้อยคูณห้าสนี้ก็เหล็กร้อยคูณห้าอีกทีนะครับจับเหล Center Line. ็กเซนเตอร์ไลน์ก y มาจากนั้นนะครับเอาไปวาง Center Line ของนะครับชินงานตรงนี้ครับเอ็กเ o d e วาง Edit c u ันะครับแล้วก็ดับพี้เขาไปในเลยลบตรงนี้ทิ้งให้หมดครับแล้วก็ Edit ทนะครับ p l c e in place แล้ว Explode ออก จากนั้นนะครับสเกลมาลงมาครับให้ตรงกับความยาวเหล็กที่อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ลบแกนกลางทิ้งแค่นี้แหละครับจบละนะครับเราก็ได้เหล็กขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะผมเอาแค่นี้พอนะครับอ่ะลบสิ่งไม่ต้องการทิ้งตอนนี้เรามีดัตต์เบสแค่นี้ละต่อไปครับเราสร้างเลเยอร์สักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันแมทกับนะครับเดี๋ยวเราสร้างเลเยอร์หน่อย ดัตเ b a ร e สสำคัญที่เลเยออ่านะครับเลเยอเราก็มีเลเยอร์เอไปแล้วนะครับให้เรามี l a เยอร์ต่อไปเลเยออันนึงเขาเรียกว่า c ชนแนลสตีลนะครับแชนแนลนะครับต่อไปครับ s t ตี l แล้วก็เอชเซสชั่นเ้าไหมครับเราก็เอานะครับตัวนี้ ไปอยู่ในเลเยอร์ Steel e x t e c t i o n แล้วอันนี้นะครับให้ไปอยู่ในเลเยอร์ส่วนที่เ,เรียกว่า Channel และตอนนี้ครับดูนะผมก็ Copy งานออกไปครับประกอบไปเรื่อยๆอแล้วมีการดึงเลกครับยืดขึ้นนะครับ่ะ แล้วผมก็คัปปี้ไปเรื่อยๆครับทำงานไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้ว่ากี่เมตรละนะครับไปเรื่อยๆเลยเอาละครับเนื่องจากทำตัวเบียดไปแล้วครับกดครอบกดตาราง yes นะครับและเรากดตรงนี้ครับ specification of layer ครับกดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะแบ่งหมวดงานให้เราเลยครับท่อเท่าไหร่กี่เมตรนะครับ x กี่เมตรนะครับกี่เท่าไหร่นะครับโอ้โหแบ่งหมวดงานให้ด้วยครับและนี่แหละครับ export to csv นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยละผมเดาว่ามันไปอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ e x p o r อ to csv csv อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะหาไม่เจอครับนะครับไม่เป็นไรนะครับเนาะก็รีพอร์ตได้แล้ะครับแล้วสรุปว่าคือตัวนี้ครับเอาล้ครับนี่คือกลยุทธ์ในการทำงานนะครับทุกคนให้เรียนรู้และให้ผมอยากให้ทุกคนนะครับนะอย่างบอกที่บอกว่า Open Source นะครับไปที่นะครับเว็บไซต์ w w w 3 d e d c o m และให้ไปโหลดเลยนะครับผมทำไว้หมดแล้วนะครับนี่คือนะครับวิธีการทำงานแบบใหม่ฐานข้อมูลนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่งานติดตั้งสร้างครับผมมีส่วนที่เป็นท่อให้โหลดแล้วนะครับเพียบเลยที่เป็นดัตเต้าเบสตามคูไปตัวนี้ครับคอมโพเนนต์นะครับตรงนี้ท่อ PVC และเ d p e เข้าไปโหลดเลยนะครับต้องสมัครสมาชิกก่อนเท่านั้นนะครับเข้ามาโหลดได้เลยนะครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ชิ้นงานที่ผมแบ่งไว้ให้เราหมดงานนะครับแล้วทุกรทุกคนไปต่อยอดเลยนะครับบ้านเซฟเรานะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อจะเผยแพร่ว่าจริงๆแล้วโลกเรามีการทํางานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับด้วย open source นะครับเพราะว่าเราตั้งตั้งบริษัทของเรานะครับแล้วก็ เว็บไซต์ของเราเนี่ยชื่อบ้านยซฟเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับให้คนที่รักยซฟเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีเซฟสคูลนะครับก็คือเป็นเทรนนิ่งนะครับฟรีออนไลน์นะครับเรามาดูเลยครับสำหรับคนเริ่มต้นนะครับเชงส์นะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเชนอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอาจจะรอดูให้ดีนะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มเรียนรู้วันนี้เลยครับก่อนจะสายเกินไปนะครับผมไม่ได้บอกว่า 2D CAD ไม่ดีนะครับผมบอกว่าไม่ได้บอกว่า 3D ธรรมดาก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าเรารู้จักการ เอามาต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาเนี่ยเราก็จะได้เปรียบคนอื่นดูนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยทำงานธรรมดาแต่ถ้าเราใช้ดาต้าเบสตรงนี้ที่ผมทําไว้ให้นะมีแฮงก์กงแฮงเกอร์นะครับใส่ดาต้าเบสได้หมดละนะครับ,รบโอ้โหแบบมีแบบแหมมันนี่ของฟรีนะผมทำให้แล้วนะให้ทุกคนไปนเรียนรู้ต่ออดเห็นไหมครับมีพุกด,ด้วยแล้วผมครอบปุ๊บนะครับดูนะผมครอบอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต่อเสร็จผมกดรีพอร์ตผ่านครูไปอ่ะคลิกขวานะครับแล้วก็มีครูไปโผล่มาครูไปครูไป ไปเลยคลิกตรงนี้ไหมครับปุ๊บอ่าแล้วกดตรงนี้เห็นไหมครับ Yes แล้วดูดิครับมันลิสต์ให้เราอ่ะหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะนเห็นไหมครับโอ้โ oh หแล้วแบ่งเลเยอร์ด้วยอ่ะเราแบ่งตามเลเยอร์ดู สุดยอดมากๆนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับแบ่งเลเยอร์ให้อีกแค่นี้แหละครับเราเอาไปต่อก็จบละนะครับนั่นเองของหมายคือประตูหน้าต่างทั้งบ้านเลยนะครับเราสามารถแบ่งมวลงานได้ผมว่าทุกคนเริ่มเก็ตนะครับว่าทํายังไงนะครับนะครับตรงนี้ลองเรียนรู้กันเลยนะครับฝึกฝนได้เลยอีกทีนะครับเว็บไซต์เลยนะครับตรงนี้นะแต่นะครับถ้าองค์กรต่างๆนะครับที่อยากจะพัฒนาองค์กรนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทีมงานของเรานะครับผ่านเพจบ้านเซฟเลยแล้วก็อบรมสัมมานะครับเราก็มีให้นะครับสำหรับคนที่ ไม่มีเวลามาดูวิดีโอทั้งหมดของเรานะครับเรามีโอนสัมมนาทั้งปีเลยนะครับมีคนผ่านหลักสูตรของเราเนี่ยสามพันกว่าคนแล้วนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับอย่าให้เป็นคนสุดท้ายนะครับที่เรียนรู้กระบวนการแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ